ช่วงของ Explore Technical นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะมาดูกันว่ากราฟทางเทคนิคของ DIF นั้นตอบโจทย์ในเรื่องการลงทุนของผู้ชมในปี2559นี้ได้อย่างไรบ้างนะคะพูดคุยกันค่ะกับพี่มาร์คสมฤกษ์จันทร์รัศมีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟของ DIF นะคะให้พี่มาร์คดูเซตให้หน่อยดีกว่าจากภาพรวมเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าโอ้เริ่มมาวันแรกก็ตกอกตกใจพอสมควรสิ่งที่เราได้เห็นนะคะแม้ว่าจะปิดทำการในปี2558เนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็จริงแต่พอวันแรกปุ๊บหลุดเลยครับวันนี้ก็ยังลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่ดีนะคะภาพนี้นักลงทุนต้องกังวลใจแค่ไหนคะสำหรับระยะกลางนะครับต้องบอกว่านิดนึงว่าระยะกลางเนี่ยปัญหาก็คือตั้งแต่ตลาดถ้าเรามองย้อนไปปีที่แล้วนะครับที่ตลาดทำตำแหน่งสูงสุดไปใกล้ๆ1620จากนั้นก็มีการอ่อนตัวลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการรีบาวด์คืนขึ้นไปครั้งนึงในช่วงที่ลงมาใกล้ๆ1250แล้วก็รีบาวด์ขึ้นไปบอกว่าจริงๆแล้วมันสถานะนะมันควรจะมีการรีบาวด์แบบต่อเนื่องอีกสักเล็กน้อยนะครับหมายถึงอาจจะไปได้ใกล้ๆสัก1350แล้วค่อยลงปรากฏว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเมื่อวานนี้นะครับลงมาใกล้ๆโลเดิมซึ่งเป็นสูตรในลักษณะของดีเบียชอบอยู่แล้วก็คืออะไรก็ตามที่จ่อหายมักจะมีดิวหายงั้นเวลามาจ่อโลก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นลุ้งโลดังนั้นในเรื่องของความกังวลก็คือระยะกลางเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ตลาดนั้นอ่อนตัวลงไปหลุดตำแหน่ง1250ซึ่งเป็นโลเดิมนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็บ่งบอกอยู่อย่างนึงว่าถ้าลงไปที่หลุด 1,250 ตำแหน่งถัดไปที่เราคิดว่ามีนัยยะสำคัญสำหรับการเล่นระยะกลางนะครับก็ประมาณสัก 1,200 บวกลบก็แสดงว่าจากภาพตรงนี้ที่โชว์ให้เห็นเมื่อวานนี้จนตอนนี้วันนี้ตำแหน่ง 1,200 เริ่มเป็นตำแหน่งที่เราเห็นลางๆนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ใช้ได้สำหรับการลงทุนระยะกลางครับจริงๆแล้วเราเห็นภาพของโลเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอยู่ที่ 1,251จ่อโลเราก็คาดว่าน่าจะอยู่แถวๆโลนั้นใช่แต่พอพี่มาบอกว่าโอกาสที่จ่อโลแล้วจะมีนิวโลเนี่ยถ้าเราเลื่อนมาอีกมันก็เห็นที่ตัวเลข 1,200 จุดใช่ครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยจะเราจะเห็นสัญญาณอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับก็คือสัญญาณที่เรารอคอยอยู่ก็คือสัญญาณที่เกิดสภาวะ bullish divergence นะครับเพราะว่าโอเวอร์โซลเกิดขึ้นไปในรอบที่แล้วนะครับดังนั้นลงมาในตำแหน่งที่ประมาณ 1,200 เนี่ยจะมี bullish divergence เกิดขึ้นสัญญาณ bullish divergence คือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเป็นบวกในแง่ของการที่จะรีบาวสูงๆหรือไม่ก็เปลี่ยนเทรนด์งั้นตีความอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นการรีบาวอย่างมีนัยสำคัญก็น่าจะกลับขึ้นมาในระดับที่พอที่จะเห็นหน้าเห็นหลังได้นะครับงั้นจะแปลง 1,200 เนี่ยเราถือว่าถ้าหลับคนที่พอร์ตว่างๆหรือว่าคิดจะลงทุนใหม่นะครับหรือว่าจะเฉลี่ยต้นทุนอะไรก็ตาม 1,200 น่าสนใจครับณระดับที่ใกล้เคียงกับ 1,200 น่าจะเป็นระดับที่ทยอยซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางหรือจะเฉลี่ยก็ณระดับนั้นได้แต่ณระดับที่อยู่ตรงนี้ 1,256 หลายคนบอกว่าโอ๊ยแค่จะหาหุ้นที่มีค่าบวกตามสูตรของพี่มาร์คก็ยากแล้วแต่ยังต้องใช้เทคนิคนั้นอยู่ใช่ไหมคะคือสำหรับการเล่นสั้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเก็งกำไรควรใช้สูตรนี้เลยก็คือมีค่าบวกมีสัญญาณที่เหนือค่าเฉลี่ย10วันอันนี้จะทำให้เราไม่ติดหุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้นะครับบังเอิญว่าเราเห็นบางเซกเตอร์ที่มีการอ่อนตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีสัญญาณตัวหนึ่งที่เสมือนหนึ่งว่าระดับปัจจุบันของอินเด็กซ์เนี่ยเป็นนิวโลไปแล้วแต่ว่าบังเอิญหุ้นตัวนั้นไปก่อนก็คือเซกเตอร์ของแบงค์นะครับถ้าเราไปไล่ดูให้ดีเนี่ยจะเห็นว่ามีแบงค์ใหญ่ๆอยู่ประมาณ2แบงค์ที่ชัดเจนเลยนะครับที่เป็นนิวโลไปแล้วนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัว KBank นะครับซึ่งอันเนี้ย เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องการเก็บในระดับปัจจุบันตัว KBank น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นได้นะครับรอลงไปเนี่ยก็จะเป็นตัว SCB นะครับที่มีสัญญาณแบบเดียวกันก็คือมีนิวโลแบบเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะการสะสมได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับสมมุติว่าเราเห็นตำแหน่งที่ใกล้ๆ 1,200 ตัวพวกนี้จะถูกลงอีกเล็กน้อยครับก็แสดงว่าตำแหน่งปัจจุบันก็คือค่อยๆซื้อไปนะครับซื้อมากหน่อยใกล้ๆ 1,200 จริงๆแล้วนะระดับที่ประเมินโดยอิงกับเซตที่ระดับ 1,200 น่าสนใจแต่ที่พี่มาร์คยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้เห็นในรอบนี้ก็คือเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ที่เขาทำโลไปก่อนละใช่คุณผู้ชมดูง่ายนิดเดียวนะคะอย่างตัวอย่างของ KBank กับ SCB เนี่ยก็คือเขาทำโลณวันนี้เนี่ยต่ำกว่าโลที่เขาอยู่ทางด้านซ้ายมือใช่นี่คือจุดที่พี่มาร์คบอกว่าก็ทยอยซื้อไปก่อนได้ใช่ครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้จริงๆถ้าเกิดสมมติเราต้องการลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานในภาวะที่ตลาดตกหนักๆพวกนี้จะเข้าสู่สัญญาณที่เป็นโหมดของการสะสมนะครับเพราะว่า
เราจะเห็นว่าในอดีตนะครับถ้าเกิดมีสัญญาณทั้งโอเวอร์โซทั้งไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นเนี่ยเวลาหุ้นจะรีบาวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีระดับค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้น2ตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเริ่มต้นเพียงแต่ว่ารักชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นก่อนแล้วกันครับค่ะแม้ว่าเราจะค้านนิดนึงนะคะพี่มาคือเรายังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวปกติเนี่ยตัวที่เป็นตัวฟองก็คือสัญญาณโอเวอร์โซแล้วไดเวอร์เจนแต่ตัวที่เป็นสัญญาณซื้อเนี่ยจะต้องรอให้ราคาหุ้นนั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ย10วันอันนี้คอนเฟิร์มแต่ราคาหุ้นจะสูงขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเราจะต้องการราคาปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะลงต่ออีกเล็กน้อยมันก็ไม่ทำให้ส่วนเสียหายเกิดขึ้นมากในทางกลับกันในราคาปัจจุบันถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังไงเราก็กำไรมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลงทุนแล้วก็เวลาพอเราซื้อไปเรื่อยๆคือเฉลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยระดับปัจจุบันลงไปเรื่อยๆ1,200เนี่ยยังไงทั้ง2ส่วนก็คือกำไรทั้งคู่เรียกว่าเป็นวิธีการผู้ชมประเมินจากเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคและเลือกจุดที่ผู้ชมเห็นว่านี่คือจุดที่ดาวไซด์จะน้อยกว่าอัพไซด์ละใช่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่ามีโอกาสมากกว่าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นกับภาพรวมของการลงทุนที่อาจจะยากสักนิดนึงสำหรับปี2559นะคะกลับมาที่หุ้นที่ทางด้านของ DBS เลือกกับผู้ชมนะคะตัวของ DIF หลายคนก็บอกว่าเอ๊ก็มันเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะหวือหวาขนาดเท่าหุ้นหรือเปล่าแต่นับตั้งแต่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะตั้งแต่วันที่27 ธันวาคม 2556เขาต้องเรียกเขาว่าเป็นหุ้นขาขึ้นครับเพราะเขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะพี่แล้วก็ขึ้นไปทำไฮสูงสุดเนี่ยที่13.50 บาทใช่ครับก่อนที่จะปรับตัวลงมาแล้วก็มาไซด์เวย์ออกกันด้านข้างแบบนี้ใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราจะมีอารมณ์ส่วนหนึ่งค่ะใช่ไหมงั้นอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะหุ้นดีขนาดไหนถ้าอารมณ์มันไม่ดีแล้วก็คือในกรณีที่เราเกิดความกลัวเราก็จะมีความรู้สึกเราไม่อยากได้หุ้นตัวนั้นตัวดิฟก็เหมือนกันนะครับถ้ามองในแง่ของการปันผลระยะยาวเนี่ยถือโอเคแต่มีคำถามว่าทำไมต้องขายมันก็คือเหตุผลเดียวกันก็คือว่าพอเราเกิดสภาวะที่กลัวนะครับเราก็จะพยายามลดพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนก็ตามดังนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าเรามองในแง่ยาวๆหมายถึงมองเป็นปีเนี่ยยังไงมันก็เป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมองเราตัดเฟรมว่ามองไปใน3เดือน6เดือนเนี่ยเวลาพอก็ทำไฮไปแล้วนะครับที่ประมาณ13.50แล้วหลังจากนั้นไปก็มีการอ่อนตัวลงตัวที่ฟ้องในเรื่องของการอ่อนตัวลงในช่วงก่อนหน้านั้นก็คือการเกิดสภาวะโอเวอร์บอทแล้วก็ไดเวอร์เจนค่ะดังนั้นเวลาพออ่อนตัวลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ลงมาสร้างฐานประมาณใกล้ๆ12บาทแต่บังเอิญว่ามันเป็นสูตรในการจ่อโลอยู่นะครับพอจ่อโลมันมักจะมีดิวโลด้วยดังนั้นถ้ามองในเกณฑ์ของการพื้นฐานนะครับจะบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เราเฝ้ามองแต่มองในง่ายปัจจัยเทคนิคเนี่ยคำตอบก็คือว่าซื้อถูกอันนี้น่าจะมีโอกาสดังนั้นเกณฑ์ในการดูหุ้นตัวนี้ถ้ามองเป็นระยะสักกลางๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงในตำแหน่งประมาณ12บาทหรือว่าลงมาระหว่าง12บาทถึง11.50 บาทนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดสภาวะโอเวอร์โซลคล้ายๆกับดัชนีตลาดก็จะมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนทิศทางได้อีกครั้งดังนั้นมองในแง่ของการดูพื้นฐานราคาปัจจุบันน่าสนใจแต่มองในแง่เทคนิคอ่อนตัวลงอีกสักเล็กน้อยนะครับ12 ถึง 11.50 บาทน่าจะเป็นตำแหน่งของการสะสมครับค่ะเมื่อเรามองเขาให้เป็นหุ้นเราก็ใช้สัญญาณทางเทคนิคทุกอย่างให้เหมือนหุ้นใช่ครับตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปสักนิดนึงคือเราใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางแต่ว่าเราเวลาอ่านทิศทางเราจะอ่านแบบสวนกันว่าตกใจแบบนี้ใกล้จุดอะไรหรือยังซึ่งถ้าเกิดลงไปตำแหน่ง11.50 บาทเนี่ยอันนี้เราเริ่มคอนเฟิร์มว่าน่าจะหมดภาวะตกใจรอบหนึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการรีบาวได้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้แต่ว่าถ้าเราดูในโครงสร้างตลาดบังเอิญตอนช่วงที่ลงมาในตำแหน่งประมาณ11.50 บาทสมมติว่าลงมันก็จะเข้าสู่ของตลาดที่ลงในสภาวะที่ใกล้ๆ1,200ก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะนี่เป็นภาพรวมนะคะที่เราดูจากเครื่องไม้เครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนแม้กระทั่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้พี่มาร์คคอนเฟิร์มกับคุณผู้ชมอีกทีนึงดีกว่าว่าตัวของ DIF นั้นเทคนิคที่เราจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนมีอะไรบ้างคะ1ก็คือรอให้อ่อนตัวตามโครงสร้างระยะกลางราคาหุ้นที่น่าสนใจที่ทำให้สัญญาณเทคนิคเริ่มเป็นบวกนิดเล็กๆก็คือลงมาในตำแหน่งระหว่าง12.50 บาทถึง 11.50 บาทไฮไลท์ที่11.50 บาทน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยถ้าเราซื้อสะสมก็จะเป็นโอกาสที่จะกลับขึ้นไปลักษณะของการที่จะเทิร์นเป็นกำไรได้ครับแอปพลูไหมคะแอปพลูครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือหุ้นตัวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการ DBS Explorer นะคะในสัปดาห์แรกของปี2559ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการ
ออนไลน์เทรดดิ้งแล้วก็รวมไปถึงเบรนบล็อกด้วย DBS นั้นเขารอคุณผู้ชมอยู่เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-657-7799ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและพี่มาสมนึกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ